ครับเพื่อนๆวันนี้ลุงหนอมีสินค้ามายั่วอีกแล้วต้องบอกว่าน่าจะเป็นสินค้าที่เพื่อนๆรู้จักกันแล้วล่ะครับนะฮะไอตัวนี้นั่นก็คือเจ้าแมนฟอตโต้นะที่เป็นไฟ LED ต่อเนื่องเขาเรียกว่าเป็นไฟขนาดพกพาว่ากันเถอะคือไอเจ้าตัวเนี้ยเพื่อนๆสามารถเอาไปติดถ่ายวิดีโอเดินถ่ายถนนเดินถ่ายเวลาแสงน้อยกำลังคืนอะไรแบบนี้ฮะทำได้หมดเลยนะครับข้างกล่องหลังกล่องเห็นไหมพอดีว่าลุงหนอใช้กล้อง DF ก็เลยไม่ได้เอาเป็นตัวอย่างนะฮะเขาก็จะเอาติดกับข้างบนฮอตชูของกล้อง DSLR หรือมีเลสก็ได้เพื่อถ่ายวิดีโอเป็นไฟต่อเนื่องนะไฟต่อเนื่องขนาดพกพาแล้วลุงก็บอกเลยว่าประสิทธิภาพเขาโอ้โหเมื่อกี้ก่อนทำคลิปลุงมาเปิดลองเปิดดิหน้ายังมืดเลยนะยิบยิบเลยคือเผลอไปกดแล้วก็ไฟมันย้อนเข้าตาไงอ้าวตรงนี้ลุงประกอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวลุงหยิบให้ดูนี่เลยติดกับขายึดกล้องธรรมดาเห็นไหมฮะไอ้เจ้าตัวนี้ที่ลุงเอามาติดโชว์นะ8ดวงตัวใหญ่สุดของเขาเลยนะฮะนี่คือตัวใหญ่สุดเลยคือเขาทำออกมา3รุ่นก็คืออยู่ในมือลุงหนอนี่คือ8ดวงไฟแรงมากแรงสุดว่ากันเถอะแล้วก็ตรงนี้6ดวงเห็นไหมก็จะลดหลั่นลงมาแล้วก็เล็กสุด3ดวงนะฮะถามว่าแตกต่างกันไหมต่างกันครับก็คือว่าอยู่ที่ระยะอยู่ที่กำลังวัตต์ของไฟมันก็เตียงตามดับนะครับ3 6แล้วก็8นะตรงนี้ลุงหนอประกอบไปแล้วในชุดเซ็ตเขาจะมีนี่ให้นะลุงบอกเลยมีตัวจับนี่ฮะของแมนฟอตโต้เป็นข้อต่อที่เรามาเพื่อมาต่อกับไอตัวขาตั้งกล้องนะฮะแล้วก็ตัวไฟนะครับเห็นเขาแจ้งว่าตัวไฟนี่สแตนด์บายได้ร่วม 2-3 ชั่วโมงนะเปิดได้เลยไม่มีปัญหานะครับแล้วในเซตเขายังมีฟิลเตอร์มาให้ด้วยฟิลเตอร์สีช่วยตัดแสงลุงหนอแกะดูเมื่อกี้นี่เห็นมีอยู่ 3-4 แผ่นนะครับเพื่อนเพื่อนสนใจเดี๋ยวมาลองกันดูก่อนได้นะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นสินค้าเฉพาะนิดนึงเพราะว่าเฉพาะกลุ่มแต่ตอนหลังสังเกตอย่างเวลาไลฟ์อะไรแบบนี้เนี่ยลุงหนอนี่ตอนลุงหนอใช้แสงธรรมชาติเลยนะแสงจะได้ร้านเลยคือร้านลุงหนอเนี่ยถ้าลูกค้าเข้ามาจะรู้เลยว่าจะอมสีเหลืองนะครับคือง่ายๆว่าลุงก็เอาแสงธรรมชาติเนี่ยง่ายสุดนะอันนี้เราลองมาเปิดดูนะเมื่อกี้ลุงเปิดลุงบอกนะลุงแสบตามากเลยอ่ะลองเปิดดูครับปะเห็นไหมนี่คือ8ดวงนะอ่ะส่องมาทางหน้าลุงหนอก็ได้เผื่อพอขึ้นนะฮะเขาก็จะมีระยะมีอะไรว่ากันไปนะครับแล้วก็เขาสามารถปรับความแรงของไฟได้นะตอนรีวิวลุงหน้ามืดพยายามไม่มองเขาเพราะว่ามันแรงมากกดข้างๆครับมันจะมีสวิตช์นี่ครับนะเอ็มแม็กมีกว้างสุด8ดวงนะครับแรงมากแรงมากคือรัศมีก็จะไกลขึ้นมากขึ้นอะไรแบบนี้ฮะปรับไปหมดนะปรับข้างรู้สึกจะ4สต็อปในส่วนของ8ดวงนี่เลยคุณหนอโชว์คือมันดีอย่างเวลาเราเขาเรียกว่าลบเงาหรือว่าเดินถ่ายอะไรที่มันแบบว่าแสงน้อยๆเวลาเข้าไปทำงานในเวลากลางคืนหรือบางท่านบอกว่าลุงผมก็เอามาลบเงาตอนผมไลฟ์อะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวหันเข้าหน้ากล้องนิดนึงโอไฟเขาแรงครับตัวนี้เขาแรงจริงแต่ว่าไอ้รุ่น8ดวงนี่ลุงว่าน่าจะเหมาะกับลูกค้าที่เฉพาะกลุ่มนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าไฟแรงมากนะถ้าอย่างทั่วๆไปอย่างเราถ่ายไลฟ์สินค้าหรือว่าคุยพูดคุยอะไรแบบนี้ฮะลุงว่าสัก3ดวงน่าจะพอแล้วมั้งนะครับแต่เห็นล่าสุดเห็นบอกว่าหลายท่านก็เผื่อเอา6ดวงไป6ดวงดีกว่านะครับนะราคาลดหลั่นกันไปตามวัตต์ของตัวไฟนะครับ LED ของแมนฟอตโต้ครับรับประกันคุณภาพงานดีจริงนะครับตรงนี้นี่ต่อขายอย่างนี้เสียบเข้ามือถือฮอตชูหรือว่าก็ DSLR เพื่อถ่ายวิดีโอทำได้หมดครับแล้วก็จุดเด่นที่ดีมากคือเล็กและเบาดูดิตัวแค่นี้เองประมาณบัตรเครดิตการ์ดถ้าบางๆสบายๆเลยแล้วก็คุณภาพหลอด LED เขาใช้ได้เลยนะครับอ้าวสินค้าใหม่ไม่ใหม่แล้วครับนานแล้วล่ะแต่ลุงหนอเอามาทำตลาดดูนะครับแวะมาลองครับผม